ขอบคุณทั้งสองท่านครับมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับประเด็นที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้รถสาธารณะปัญหาของรถเมล์นี่แหละนะครับหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์มีนโยบายบอกมาบอกว่าจะให้ข้าราชการนะครับระดับ C7 ขึ้นไปไปนั่งรถเมล์โดยสารสาธารณะนะครับเพื่อที่จะได้รับรู้รับทราบปัญหาของชาวบ้านหรือว่าผู้โดยสารที่ต้องใช้รถเมล์นะครับก็ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาหลากหลายเลยนะครับถึงความฉาบฉวยหรือว่าการสร้างภาพก็ตามนะครับมีการพูดคุยกันในโลกผ่านอินเทอร์เน็ตมากมายทีเดียวครับแต่ประเด็นหลักๆใหญ่ๆใจความแล้วนะครับก็เป็นแนวคิดที่ต้องการเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับของประชาชนหรือว่าคนที่เขาใช้รถเมล์โดยสารสาธารณะนะครับว่ามันเบียดเสียดเยียดยัดหรือว่ามันแออัดมันมีปัญหาอะไรยังไงครับเมื่อวานนี้ครับก็มีความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับเรื่องราวของเรื่องของปัญหาการแก้ปัญหารถเมล์ครับเพราะว่าหลังจากที่รัฐมนตรีเนี่ยสั่งให้คนข้าราชการ C7 เพื่อที่จะไปนั่งรถเมล์แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับก็ลงไปนั่งรถเมล์ด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วก็ไปนั่งย่องเงียบครับเขาบอกว่าย่องเงียบครับเพราะว่าไปนั่งอยู่คนเดียวครับแต่ว่าภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะครับเผอิญว่าผู้สื่อข่าวที่เขาทำข่าวอยู่ที่ประจำทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเขาผ่านไปเห็นก็เลยบันทึกภาพแล้วก็เก็บคลิปนี้ไว้ได้นะครับก็เลยนำมาแชร์กันผ่านทางโซเชียลมีเดียครับหลังจากที่นำมาแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียครับก็มีคนที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปหลากหลายเลยว่าเอ๊ะจัดฉากหรือเปล่าเอ๊ะบังเอิญจริงหรือเปล่าหรือว่านัดแนะกันไว้หรือเปล่านะครับหลายคนก็แสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนานาครับแต่รัฐมนตรีคมนาคมกำลังจะนั่งรถเมย์สาย509นะครับเพื่อที่จะไปลงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็จะต่อไปดอนเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ผู้สื่อข่าวถ่ายไว้ได้แล้วก็ก่อนที่รัฐมนตรีจะลงพื้นที่เองนะครับก็เลยเป็นภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นปรากฏเลยมีภาพวิจารณ์กันตามมามากมายทีเดียวครับเรามาดูในโลกของโซเชียลมีเดียที่เราตั้งคำถามหรือว่าฝากถามกับคุณผู้ชมนะครับว่ารถเมล์โดยสารสาธารณะมีอะไรที่จะเสนอแนะกันบ้างนะครับมาดูความเห็นในโลกของโซเชียลมีเดียกันครับหลายคนที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับก็อย่างเช่นนะครับคุณธีรเสนบอกว่าซิ่งเบียดรถคันอื่นขับคล่อมเลนนะครับอันนี้ก็จอดไม่ตรงป้ายนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งรถน้อยแน่นด้วยนะครับคุณ วีเจหวานนะครับหรือบางคนบอกว่ารถเมฟรีสังเกตว่าจะจอดป้ายแป๊บเดียวเองไม่อยากรับคนพอจะมีคนก็ไปวิ่งนะครับต้องวิ่งไปก็วิ่งออกตัวไปซะแล้วก็ขึ้นรถไม่ทันนะครับหรือบางคนบอกว่าตำรวจช่วยจับรถตู้ด้วยจอดกินเลนแล้วก็แช่หน้าตลาดบางกะปิอันนี้ก็เยอะค่อนข้างจะเยอะเช่นเดียวกันครับส่วนนะครับคุณนะครับคุณ TC Chain นะครับบอกว่ารถเมย์มาไม่ตรงเวลาขาดระยะบ่อยแล้วก็ไม่มีมาตรฐานด้วยนะครับส่วนนะครับคุณนกน้อยนะครับนกน้อยเลิฟๆบอกว่าชอบแข่งกันแย่งผู้โดยสารเห็นบ่อยเลยส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าบางทีก็ขาดช่วงบางคันก็ขับรถเร็วเกินไปบางเบาะก็ที่นั่งก็ขาดบ้างแถมบางอันก็ยังโยกเยกนะครับหลายคนแสดงความคิดเห็นอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งปัญหาที่สะท้อนออกมามีอีกมากมายหลากหลายอย่างเลยนะครับมันเป็นปัญหาที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไขกันจริงๆนะครับเราจะไปพูดคุยกับคุณชัดชาตินะครับเรื่องของการสั่งให้ข้าราชการ C9ลงไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยการนั่งรถเมล์ไปรับรู้ความรู้สึกของประชาชนนี่แหละนะครับว่าจะมีทิศทางแล้วก็นโยบายยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับคุณอิทธิพัฒน์ครับผมมาชาครับท่านรัฐมนตรีครับเมื่อวานเห็นว่าไปนั่งรถเมล์ด้วยตัวเองเหมือนกันเป็นยังไงบ้างครับเจอปัญหาอะไรบ้างครับเมื่อวานนี้ก็มีปัญหาที่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็นั่งอยู่แล้ววันละ3 ล้านคนนะก็รัฐมนตรีก็ต้องรู้ปัญหาเหมือนกันก็ปัญหาคือรถช้ามากฮะเมื่อวานนั่ง509ไปอนุสาวรีย์ก็รออยู่40 นาทีครับเพราะปัญหานี้พี่น้องประชาชนก็คงเจอกับตัวเองเป็นหลายล้านคนนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหลักที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการปล่อยรถหรือเรื่องความไม่เพียงพอของรถนะครับอันนี้ก็ต้องรีบไปดำเนินการแก้ไขครับดูหลายๆคนนะครับพูดแบบนี้เลยนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นว่ามันเป็นการวิธีการที่ฉาบฉวยเพราะว่าจริงๆทางกระทรวงคมนาคมรับรู้ปัญหามานานแล้วแหละแต่ว่าไม่สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขได้นะครับได้สำรวจความคิดเห็นผ่านทางโลกออนไลน์หรือว่ากระแสของที่พูดถึงเรื่องนี้บ้างยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็คือก็มีคนมาหาว่ามีคนพูดว่าสร้างภาพอะไรก็แล้วแต่คิดนะครับผมคิดว่าถ้าเราไม่รู้ปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยเวลาประชุมเนี่ยเราไปชี้ไม่ได้
อย่างสมมติเราขึ้นไปเนี่ยเราไปคุยกับกระเป๋าคุยกับคนขับเนี่ยเรารู้ปัญหาจริงก็คืออะไรเพราะส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จักผมอะไปคุยว่าทำไมสมมติว่าบอกว่าคนขับไม่พอรถขาดรถติดหรือว่าการปล่อยรถมันไม่เป็นจังหวะอันนี้เราไปคุยแล้วก็เห็นปัญหาชัดเจนขึ้นถามว่ารู้ปัญหาไหมผมว่าจริงแล้วเราอาจจะไม่รู้ปัญหานะคือเวลาเรานั่งประชุมกันเนี่ยบางทีถ้าเกิดผู้บริหารไม่ลงไปสัมผัสจริงๆเนี่ยเวลาหน่วยรายงานมาเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็ได้ครับผมคิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องลงไปรู้ลงไปลุยด้วยตัวเองฮะแล้วปัญหาหลายส่วนมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับมานาคมโดยตรงอย่างป้ายรถเมล์เนี่ยถ้าไปดูไม่มีรายละเอียดเลยว่าสายไหนผ่านสายไหนไปไหนครับอันนี้คงต้องคุยกับกทมว่าจะปรับปรุงรายละเอียดอย่างไรเพราะว่ากทมเป็นเจ้าของป้ายรถเมล์นะครับหรือว่าไอ้การเชื่อมโยงต่างๆจุดเชื่อมโยงไอ้จำนวนกระเป๋าพนักงานขับรถเมล์ที่ต้องทำโอเวอร์ไทม์อะไรเงี้ยมันก็มีหลายเรื่องครับแต่ว่าเขาคิดว่ามันก็คงถึงเวลาที่จะต้องไปดูอย่างจริงจังฮะเพราะว่ามันคือพื้นฐานของประชาชนจริงนะสามารถแบบคนที่ทำงานแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันปัญหามันคลาสสิกมาหลายปีแล้วเราก็ยังแก้ไม่เสร็จสักทีหนึ่งครับนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีวิธีคิดที่ทำแบบใหม่เพื่อกระตุ้นแต่ผมว่าในส่วนหนึ่งที่ผมรับฟังมาจากกระเป๋ากับคนขับเนี่ยก็มีการตื่นตัวฮะหัวหน้าเขตแต่ละเขตก็มีการกระตุ้นเพราะรู้ว่าจะมีผู้บริหารมานั่งรถมากขึ้นเนี่ยก็มีการปรับปรุงตัวเรียกพนักงานเพิ่มคนขับเพิ่มกระเป๋าครับว่าอย่างน้อยจะให้มีการตื่นตัวให้มีการมาคุยปัญหากันเนี่ยผมว่ามันก็คงไม่ไรเสียครับก็ต้องพยายามฮะแต่แล้วแต่ครับก็แล้วแต่คนมองว่าจะสร้างมากหรือว่าจะฉาบฉวยก็คงแล้วแต่ครับเอ๊ะท่านรัฐมนตรีครับก็บอกว่าในช่วงของเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมแล้วก็ระยะเวลา2เดือนเขาก็บอกว่ามีข่าวออกมาแบบนี้แล้วว่าข้าราชการ C9จะลงไปในช่วงนี้รถเมย์หรือว่ากระเป๋ารถเมย์ก็คงจะให้บริการดีเป็นพิเศษจะทำให้เราไม่ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงตรงนี้ท่านรัฐมนตรีมองว่ายังไงครับถ้าทำได้2เดือนดีขึ้นก็ผมว่าก็คุ้มค่าครับแต่ว่าแล้วถ้าเกิดมันได้ผลจริง2เดือนดีขึ้นก็อาจจะให้นั่งไปทั้งปีก็ได้ครับครับหมายถึงมันก็ประเมินผลอีกทีว่า2เดือนว่าเป็นยังไงอ๋อมองว่าถ้ามีคนลงไปกำกับหรือว่าไปสอดส่องควบคุมถ้าดีขึ้นก็โอเคถูกต้องไหมครับใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าอนาคตเองเนี่ยเราก็ยืนยันว่าการแก้ปัญหาจราจรที่ดีที่สุดของกรุงเทพเนี่ยคือการให้คนมาใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วในอนาคตเนี่ยผมก็อยากจะให้ราชการกระทรวงคมนาคมเนี่ยต้องมาใช้รถเมล์ให้มากขึ้นครับเพราะงั้นถ้าเราไม่ทำเป็นตัวอย่างแล้วใครจะใช้เพราะฉะนั้นนั่นคือหัวใจฮะมันเราไม่มีทางที่เราจะแก้ปัญหาได้ถ้าทุกคนขับรถส่วนตัวอยู่ครับมันหัวใจคือปรับปรุงขอสมกให้ดีขึ้นปรับปรุงรถไฟฟ้าให้ดีขึ้นแต่นั้นเนี่ยจูงใจให้คนมาใช้มันนำร่องก็ต้องคมนาคมต้องนำร่องครับแล้วก็ผมว่าก็ลองดูก็สองเดือนก็ไม่น่าเสียหายอะไรครับผมว่าก็น่าจะมีแต่เรื่องที่ดีส่วนจะเรื่องว่าฉาบฉวยอะไรก็คงต้องประเมินผลทีว่าเขาทำได้จริงไหมสองเดือนนี้และนายก็จะดำเนินการอย่างไรต่อครับครับตั้งเป้าระยะเวลาไว้สักประมาณเท่าไหร่ครับเราน่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมหรือว่าเราคาดหวังไว้ว่าจะเห็นเอาให้ได้ดีขึ้นระดับไหนครับผมคิดว่าก็คือใจผมเนี่ยคิดว่าอย่างน้อยที่อยากจะเห็นคือช่วงเย็นที่พี่น้องรอรถเนี่ยน่าจะบรรเทาลงเพราะปัจจุบันเนี่ยเท่าข้อมูลที่ทราบเนี่ยพนักงานขาดมากฮะรถเมย์จอดอยู่กับในอู่เนี่ยช่วงเย็นเนี่ย 40% เพราะว่าคนขับไม่พอกระเป๋าไม่พอทำให้ตอนเย็นเนี่ยจะเห็นพี่น้องประชาชนเนี่ยรอรถเมล์นานมากบางทีรอครึ่งชั่วโมงรอ40นาทีอะไรเงี้ยครับอันนี้อย่างน้อยจะให้ต้องให้ดีขึ้นก็คงต้องเก็บข้อมูลแล้วก็มาเปรียบเทียบว่า1เดือน2เดือนไปว่าจริงแล้วการที่เอาเจ้าที่ลงไปเนี่ยไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่เป็นการไปดูปัญหาว่าปัญหามีอะไรบ้างส่วนจะแก้ปัญหาคงต้องมาร่วมมือกับทางกสมกแล้วก็ดูว่าเขาขาดอะไรเขาต้องการอะไรเพิ่มกระทรวงจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับก็คงต้องแต่ผมคิดว่าก็คือต้องคงมันคงไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นภายในข้ามวันนะครับว่ากสมกก็มีปัญหาสะสมมานานการแก้ไขมันค่อยๆเป็นค่อยไปอย่างนี้ครับเรื่องของรถโดยสารขาดระยะเรื่องของปัญหารถบริการไม่พอหรือว่าความไม่สะดวกสบายต่างๆเรื่องของความปลอดภัยนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่คนนี่ให้ความเห็นกันเข้ามาเยอะเลยนะครับอย่างเช่นที่เราเปิดสอบถามผ่านทาง Twitter ก็จะให้ความเห็นเรื่องของความไม่ปลอดภัยคนขับรถขับเร็วบ้างหรือว่าจอดไม่ทันจะออกก็ขึ้นแล้วก็ไปแล้วอย่างเงี้ยฮะนี้เราจะแก้ปัญหาในเฉพาะหน้ายังไงครับครับอันนี้คือต้องเข้มงวดครับผมว่าอันนี้คือไอ้ผู้บริหารที่ลงไปช่วยสอดส่องก็จะรายงานพวกนี้มาด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันขึ้นกับไอ้การอบรมจิตสํานึกของพนักงานเท่าที่ผมนั่งรถไปส่วนใหญ่ก็ยังที่เห็นก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนนอกจากขอตัวก่อนแล้วที่ความปลอดภัยที่กังวลอีกอย่างคือพวกรถตู้ด้วยนะรถตู้สาธารณะที่ได้สั่งกับตำรวจแล้วให้ดูแลให้ดีเรื่องความเร็วซึ่งปัจจุบันน่าจะดีขึ้นระดีใช้เทคโนโลยีเข้ามาจับแล้วรถทางด่วนรถที่วิ่งบนทางด่วนรถตู้ก็ผมว่าความเร็วก็ควบคุมได้ดีระดับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องทำคู่ขนานกันไปฮะมีหลายเรื่องทั้งรถเมล์รถแท็กซี่รถตู้สาธารณะรถตู้ทางไกลอันนี้คือ4ตัวหลักที่เรากำลังมุ่งเน้นอยู่ในตอนนี้ครับ
แต่ความปลอดภัยเรื่องสำคัญฮะก็ต้องปรับปรุงเรื่องคุณภาพของคนขับแล้วก็ช่วยกันตรวจสอบสองดูแลครับครับอย่างเมื่อวานที่ท่านได้ลงไปในพื้นที่หรือว่าลงไปนี่มีประชาชนเขาจำได้ไหมฮะหรือว่าจำไม่ได้หรอครับจำไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่มีใครจำได้ครับไม่มีใครจำได้ก็แฝงตัวไปแล้วเราได้ทราบปัญหาอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีปัญหาแบบนี้ผมคิดว่าไอ้อย่างเรื่องรถขาด40นาทีเนี่ยผมจริงผมก็ไม่นึกว่าต้องรอนานขนาดนี้โอ้โหครับนะครับแล้วก็เรื่องคล้ายๆว่าตอนเย็นเนี่ยที่พนักงานก็บอกรถไม่มีคนขับหรอกจะทำเนี่ยเขาก็ขอร้องให้มาทำโอเวอร์ไทม์เพิ่มจะขับ8ชั่วโมงก็ต้องมาขับ10ชั่วโมง12ชั่วโมงครับอันนี้ก็ต้องมาดูว่ามันมีอันตรายไหมมันเหมาะสมไหมวิธีแก้นี้แก้ถูกจุดไหมนะครับแล้วก็ป้ายรถเมย์ก็คือต้องเรียนเลยว่าไม่มีข้อมูลนะหรือว่าผมคือผมจะขึ้นรถเมย์เนี่ยผมก็ไปอยู่ที่ป้ายก็ไม่รู้ไปเส้นไหนต้องโทรไปถามครับเจ้าที่ไปเส้นไหนเพราะไอ้เรื่องข้อมูลตรงเนี้ยไม่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นคนอยากจะขึ้นรถเมย์แต่อาจจะไม่มีข้อมูลว่าไปเส้นไหนไปทางไหนที่ป้ายรถเมย์ไม่มีข้อมูลเลยฮะมันอาจจะต้องเพิ่มตรงนี้ขึ้นก็ต้องคุยกับกทม.ว่าเราจะเพิ่มได้ไหมว่าป้ายนี้สายไหนผ่านและสายที่ไปที่ไหนไปทางไหนได้บ้างอะไรเงี้ยครับครับข้อนี้ผมว่าเล็กๆน้อยเนี่ยเอามาปรับปรุงให้ดีขึ้นรถเมล์ขึ้นไปแอร์รั่วหยดลงก็มีหลายคันก็เป็นปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามนะครับใช่ครับผมว่าพูดเล็กๆน้อยเนี่ยผมว่าเก็บมาแล้วมันถึงแม้จะเป็นเล็กน้อยแต่พอรวมแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ครับท่านรัฐมนตรีครับคำถามสุดท้ายนะครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกเองว่าเมื่อวานนี้ก็รอรถเมล์40นาทีมีคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่า40วินาทีเนี่ยที่จะใช้ในการเดินทางเนี่ยเขาบอกว่าถ้ารวมๆแล้วนะต้องเป็นชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงเอาเวลาตรงนี้ไปพัฒนาชาติหรือว่าไปทำงานอย่างอื่นมันได้ประโยชน์มากมายแล้วก็ถามรัฐมนตรีครับว่าถ้ายังเป็นรัฐมนตรีคมนาคมอยู่ในภาพรวมเราจะบริหารจัดการเรื่องระบบมวลชนขนส่งในกรุงเทพมหานครของเรายังไงเพื่อที่จะให้มันสามารถที่จะเอาเวลาเนี่ยใช้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องนะครับคือผมพูดผมก็นั่งคิดแล้วอย่างตัวอย่างเช่นคนกลับบ้านช้าไป20นาทีเนี่ยมันคือเวลาที่ไปอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวไปสอนลูกไปทำงานบ้านผมว่ามันเป็นเวลาที่มีค่าครับ20นาที3ล้านคนคือ60ล้านนาทีต่อวันนี่เป็นสิ่งที่เราเสียไปโดยใช้เหตุผมคิดว่านี่คือต้องปรับปรุงอนาคตว่าต้องใช้เทคโนโลยีมาจับให้มากขึ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยการปล่อยรถเราใช้วิธีนายท่าเป็นคนปล่อยนายท่าก็จะปล่อยตามที่เขาคิดณจุดนั้นครับเราไม่มีระบบ GPS ที่คอยติดตามรถเมล์อยู่ที่ไหนแล้วกระจายกันอย่างไรบ้างผมคิดว่าต่อไปต้องเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นซึ่งเราก็เริ่มในเรื่องความปลอดภัยไปแล้วติดตั้ง GPS ในรถบขส.ติดตั้ง RFID ครับอะไรครับสัญญาณขาดหายนะครับหมดเวลาพอดีด้วยนะครับต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีมากเลยนะครับที่มาพูดถึงเรื่องของการวางแผนในอนาคตนะครับรวมถึงภาพรวมของการจราจรด้วยไม่เฉพาะแก้ปัญหาของรถเมล์โดยสารอย่างเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นความตั้งใจเลยนะครับที่จะช่วยกันในการช่วยเหลือคนที่ใช้รถเมล์โดยสารสาธารณะเพื่อที่จะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้กลับไปที่คุณโดมและคุณเฉลียวครับครับขอบคุณอิทธิพัฒน์ฮะจริงคุณชัดชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมเนี่ยจริงๆไม่ประสบผลสำเร็จนะในการไปนั่งรอรถเมล์40นาทีรถเมล์กว่าจะมา